ตอนนี้ผมพาครอบครัวจะไปเที่ยวตลาดน้ำ3 วังแถวนี้มีของกินมีของขายแบบเป็นแบบคล้ายๆกับสินค้าพื้นบ้านผมเคยมาครั้งหนึ่งแล้วแหละตอนนั้นรู้สึกว่าน้าแล้วแหละ2 ปีเห็นจะได้มั้งซึ่งตอนนั้นมันมีนั่งเรือด้วยไงตอนนี้เรือหายผมถามคนท้องถิ่นเขาบอกว่าคลองมันตันอะไรสักอย่างนึงนี่แหละแล้วเรือมันวิ่งไม่ได้ไงเขาก็เลยเปลี่ยนมาเป็นรถไฟแทนรถไฟวิ่งรอบตลาดมีของกินพื้นๆเลยแต่มันมีค่าเก็บค่าเข้าไง10 บาทคนละ10 บาทถ้าเกิดว่าจะมีอยู่แค่นี้ผมว่านะไม่ต้องเก็บหรอกซุ้มบรรยากาศดีมีโต๊ะกินข้าวเห็นไหมแต่คนมันน้อยไปหน่อยไม่เหมือนสมัยก่อนคนเยอะกว่านี้โทรศัพท์โบราณทีวีก็โบราณรถไฟมาแล้วนั่นน่ะรถไฟเนี่ยมันรถไฟถ้ามันทำให้ใหญ่ๆกว่านี้หน่อยผมว่าโอเคอยู่นะที่มันดูเด็กน้อยไปหน่อยนะรถไฟแต่ก็โอเคอะหรือว่ามาช่วยคนท้องถิ่นดีกว่าเราเนาะลูกชายผมเล่นปองแปงแต่ก็ได้บรรยากาศแบบสมัยก่อนดีนึกถึงอดีตยุค 70, 80, 90เด็กรุ่นหลังน่าจะไม่รู้จักหรอกภาพแวดล้อมรอบตลาดน้ำ3 วังกับผมก็ไปสะเซิงเซาไปไหว้หลวงพ่อโสธรนี่ทางเข้าเหมือนวิหารหลวงพ่อโสธรสะอาดสะอ้านเป็นไม้เป็นหินอ่อนทั้งตึกเลยนี่ข้างในคนเยอะมากดูบรรยากาศถ้ามีโควิดก็ผมเนาะไอ้กระนาวลูกชายผมครับอันนี้เรามาตลาดตลาดเป็นมาวัดอะไรที่สะเซิงเซาผมก็ไม่ได้ถามว่าบรรยากาศดีคนเยอะตลาดใหญ่ทางเอราวัณมีลาหูแล้วตลาดในวัดอันนี้ผมว่าบรรยากาศน่าเดินนึกถึงสมัยงานวัดเลยมีไอ้มดแดงด้วยทานฟอร์เมอร์ก็มีใครเอามาบริจาคหรือเปล่าไม่รู้หรือว่าวัดซื้อมาแต่ก็ดีมันทำให้แบบว่าไม่ดูเป็นแบบวัดเป็นเกินไปเนาะบางทีเราพกพาลูกพาหลานพาเด็กไปเดินอย่างเงี้ยมันจะได้มีอะไรแปลกตาให้ดูพาลิสีพาลิสีเนี่ยบรรยากาศรอบๆช้างเอ็ดช้างพระพิฆเนศอ
ครับสุดยอดเลยคนเยอะมากอ่ะนี่พยานมากนี่มีขายโทรศัพท์ด้วยขายซิมของบีแท็กคนมาถ่ายรูปเพียบแม่น้ำบางประกงก็นะก็ลมลื่นบรรยากาศดีจิตศรัทธาใครบริจาค ก็ได้เท่าไหร่ก็ได้แหมลมแรงคนเข้ามาเพียบเลยนี่บรรยากาศด้านหลังหุ่นขี้ผึ้งอันนี้บริไอสระทำบุญตามวันจานอังคารพุธศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรอย่างเงี้ยถือว่าคนเยอะลูกผมหิวน้ำมั้งนั่นแหละดูแล้วแม่ผมกำลังให้น้ำมันตะเกียงคนมาทำบุญเยอะมากเลยตอนกลับผมซื้อของกับป้าเลยนะมีทั้งพระพิฆเนศทั้งพระทั้งมีทั้งพุทธทั้งพราหมณ์ในวัดเนี้ยเขาได้11อ่ะขยับเซมซีส่วนแม่ผมก็ได้เลขอะไรก็ไม่รู้ถามก็ไม่บอกนี่ก่อนขากลับครับมาไหว้พระฝั่งทางแม่น้ำคนเยอะมากเลยผมไม่เคยมาเลยนะเนี่ยไม่นึกว่าคนจะเยอะขนาดนี้ดูเหมือนกระทงกลางน้ำเลยแต่ตรงเนี้ยมันน้ำไม่ลึกนะเหมือนก็ทำปูนเอาไว้เห็นที่กั้นมาตรงนั้นนะเป็นน้ำลึกอันนี้ขากลับมาไปทำบุญเต่าอุ้ยเต่าเยอะนะที่นี่เดี๋ยวผมจะพาไปดูเต่าเยอะขนาดไหนเดี๋ยวค่อยดูนะนี่เห็นไหมเต่าเพียบเลยแล้วเต่าตัวหนึ่งอายุมันเป็นร้อยหลายปีอ่ะ
ผมยังสงสัยอยู่เลยว่าวันนี้เลี้ยงต้องเลี้ยงนานขนาดไหนมีควายเพียรทำบุญให้อาหารวัวควายกระต่ายเห็นไหมกระต่ายข้างในอันนี้มาหาข้าวกินที่ร้านลำพูนริมแม่น้ำบางประกงลูกชายผมอันนี้แกงเลียงอันนี้ผัดโปกระเทียมอันนี้ส้มตำอันนี้หมูทอดกระเทียมหรือหมูแดดเดียววะหมูแดดเดียวเลย